เต้นๆสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้ก้อยก็มีข้อคิดดีๆมามอบให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะคะอยากรวยต้องฟังแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเจฟเบโซผู้รั้งบัลลังก์มหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกเลยนะคะเจฟเบโซนั้นคือเจ้าของเว็บไซต์ amazon.com ที่ให้บริการขายสินค้าออนไลน์ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะปัจจุบันเขาคือชายที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่สูงแต่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 4.95 ล้านล้านบาทเลยนะคะทำไมชายผู้นี้จึงกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกและมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลกวันนี้นะคะเราจะมาเปิดแนวความคิดเคล็ดลับของเจฟเบโซว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อเมซอนก้าวมาถึงจุดนี้ได้สำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือความเชื่อมั่นเจฟเบโซที่เติบโตมาจากสาย IT ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสายตาแหลมคมในการเลือกลงทุนธุรกิจ IT เขาคือผู้ลงทุนคนแรกๆของ Google ด้วยเงิน 250,000 เหรียญซึ่งสุดท้ายแล้วก็ทำเงินให้เขามากถึง280ล้านเหรียญจากการลงทุนครั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะมหาศาลมากซึ่งความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแหลมคมของสายตาของเบโซนอกจากนี้เขายังเชื่อมั่นที่จะถือหุ้นในธุรกิจเหล่านี้ในระยะเวลาที่นานพอจนสามารถทำกำไรได้ในท้ายที่สุดด้วยนะคะให้ลูกถูกมีดบาดเหลือ9นิ้วดีกว่าใช้มีดไม่เป็นเลยเบโซและภรรยานั้นได้สอนให้ลูกใช้มีดตั้งแต่อายุ4ขวบโดยเขาได้ให้เหตุผลว่าถ้าลูกถูกมีดบาดเขาจะได้เรียนรู้จักมันโดยเบโซนั้นยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อีกว่าผมคงเลือกให้ลูกถูกมีดบาดหรือ9นิ้วดีกว่ามีลูกที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเลือกคู่ชีวิตที่สามารถช่วยให้คุณออกมาจากคุกได้เขาเคยเปิดเผยว่าหลังจากที่ชีวิตการทำงานของเขาเริ่มลงตัวเพื่อนของเบโซได้จัดการให้เขานัดเดทกับผู้หญิงหลายๆคนซึ่งแนวคิดในการเลือกภรรยาหรือคู่ชีวิตก็คือผมต้องการผู้หญิงที่สามารถช่วยผมออกมาจากเรือนจำที่ยากเป็นอันดับ3ของโลกได้ก้าวออกจากงานอันมั่นคงเพื่อสร้าง amazon.com เจฟเบโซนั้นได้ทิ้งตำแหน่งรองประธานอาวุโสที่บริษัทด้านการบริหารในวอลสตรีทของเขาก็ทิ้งเพื่อลงมือสร้าง amazon.com จากโรงรถบ้านของตัวเองพร้อมกับลูกน้องคนแรกที่มีชื่อว่าเซลคาฟานนับว่าเป็นการตัดสินใจที่บ้าบิ่นที่สุดของเขาเถอะนะคะสิ่งที่เขาคิดจะทำให้ไกลมาเป็นเจฟเบโซในวันนี้ก็คิดว่าเขาก็คงจะกลายเป็นนักวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความสุขนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของเขานะคะคือมีคนถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรถ้าไม่มีวันนี้อีกทั้งเบโซยังภูมิใจในฝีมือของตัวเองเจฟเบโซเชื่อมันในกฎพิซซ่า2ถาดทักถ้าเขาไม่สามารถเลี้ยงทีมทั้งทีมได้ด้วยพิซซ่า2ถาดก็คือความคิดแบบอิสระสำคัญกว่าความคิดที่ผ่านการตัดสินใจจากคนกลุ่มใหญ่ทุกๆวันคือวันแรกเสมอคือหนึ่งในปรัชญาสำคัญที่เบโซเขายึดถือมาโดยตลอดและพา Amazon ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกได้สำเร็จจากร้านหนังสือออนไลน์ที่เริ่มต้นแบบสตาร์ทอัพเขามักจะพูดประโยคนี้กับพนักงานในองค์กรรวมไปถึงผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่เสมอว่าทุกคนควรเต็มที่และโฟกัสกับการทำงานเหมือนวันแรกนั่นก็คือทุกๆวันที่คุณเข้ามาทำงานมันมีสิ่งใหม่ๆให้ทดลองเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์อยู่เสมอไม่มีทางที่คุณจะได้ทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่าในแต่ละวันตัดสินใจเร็วและมองในระยะยาวเบโซย้ำกับพนักงานโดยเฉพาะในระดับอาวุโสเสมอว่าบางครั้งก็จำเป็นต้องตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วหลายบริษัทล้มเหลวไม่ใช่เพราะตัดสินใจพลาดตรงกันข้ามพวกเขาตัดสินใจได้ดีแต่ช้าไปต่างหากและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการตัดสินใจเร็วจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกและท้าทายมากขึ้นและข้อสุดท้ายเมื่อไหร่ที่คุณลังเลในการตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจจงกล้าที่จะเดิมพันกับสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นด้วยซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปได้ในทันทีและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกลยุทธ์ส่งเสริมการขายแบบใหม่ที่โดนใจลูกค้าของ Amazon ไงคะจึงไม่แปลกที่ Amazon จะแต่อันดับขึ้นมาเป็นอันดับที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกในปีนี้เลยนะคะจาก500บริษัทชั้นนำด้วยมูลค่าราว 16,400 ล้านดอลลาร์เชียวนะคะ
เราจาก Google และ Facebook Google เป็นอันดับที่1 Facebook อันดับที่2แซงหน้า Microsoft ซึ่งเป็นอันดับที่5ทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวความคิดของเจฟเบโซนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสาร Fox ทุกคนมีความเห็นคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมั่นคงในทุกๆด้านนะคะบ๊ายบาย